ถ้าให้เราพูดถึงรดปี2ของเราเนี่ยบอกตรงๆว่าจําอะไรไม่ได้เลยจําอะไรไม่ได้เลยในที่นี้คือครูเขาไม่ได้มีเอกลักษณ์เหมือนครูปี1เลยอะถ้าจะจําได้ก็จําได้แค่คนเดียวคือครูม้าแต่ก็จําได้แค่ชื่อนะครูที่เคยแบบโหดๆตอนนี้ก็กลายเป็นครูใจดีถึงจะแอบใจร้ายบ้างแน่นอนว่าปี2ยังมีสัปดาห์นรกเหมือนกับปี1แต่ว่ามันค่อนข้างเบาจากปี1ลงมากมันเบาจนทําให้เราจําได้เลยว่าสัปดาห์นรกปี2นั้นมันเหนื่อยหรือเปล่าคือเราไม่ได้เวอร์จริงๆนะเราไปถามคนอื่นมาก่อนทําคลิปเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าปี2มันจะเหนื่อยอะไรขนาดนั้นจริงๆถ้าหาเขาก็มีสัปดาห์นรกของเขานะเว้ยสัปดาห์นรกของหน่วยซิลนั้นเขาจะฝึกติดต่อกัน5วันเลยเว้ยโดยที่ไม่ได้หลับด้วยเขาจะฝึกทุกอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันทรมานและทรหดเหมือนในภาพเนี้ยพวกเขาก็แช่น้ําแข็งกันถ้าพวกเขาตัวใหญ่ขึ้นนี่ไม่ใช่พวกกล้ามเนื้อนะไอ้เชี่ยบวมน้ําจุดมุ่งหมายของเขาที่มีสัปดาห์นรกเนี่ยก็คือเขาอยากจะทําให้เรารู้สึกว่าเรานั้นผ่านนรกมาแล้วมันจะไม่มีอะไรยากไปกว่านี้อีกแล้วซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะตอนสัปดาห์นรกปี1ของเราอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ยากกว่าสัปดาห์นรกปี1อีกแล้วอ่ะปี2ในความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นการทบทวนเฉยๆปี1เนี่ยเขาจะสอนการเดินแถวการทำความเคารพอะไรต่างๆที่ทหารควรจะรู้ไว้อ่ะพอพูดการเดินแถวเนี่ยตอนเด็กๆทุกคนจะเป็นแบบนี้กันมั้ยครูเขาจะชอบบอกว่าให้เราเดินแถวตรงใช่ป่ะเก็บมือไว้ข้างหลังเดินแถวตรงนะนักเรียนอะไรก็ว่าไปตามภาษาเด็กศาสตร์หรือรุ่นเรียนอื่นก็เป็นกูก็ไม่รู้เหมือนกันพอครูพูดจบปุ๊บหันหลังให้เด็กเดินตามพวกแม่นเดินอย่างกับเป็นตะคิวกันมา3อาทิตย์พวกมึงเดินอะไรกันเนี่ยแล้วเวลาเขาด่าชอบด่ารวมอ่ะกูจะตรงแถวยังไงในเมื่อแถวมันไม่ตรงอยู่แล้วโคตอบกูเท่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่าถึงเขาชนไก่เนี่ยเราขอพูดเรื่องที่เราลืมเล่าในตอนคลิปปี1แล้วกันจริงๆแล้วตอนสัปดาห์สุดท้ายน่ะครูเบนซ์เขาได้เล่าเรื่องก่อนที่เขาจะมาเป็นครูฝึกด้วยเขาเล่าว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นครูฝึกเนี่ยเขามีเพื่อนอยู่คนนึงเพื่อนของเขาเนี่ยอยากจะสอบติดทหารสักหน่วยนึงแหละเราจำไม่ได้แต่ว่าหน่วยนั้นน่ะรับกันแค่4คนเพื่อนครูเบนซ์เขาก็เลยชวนครูเบนซ์อ่ะไปสอบเป็นเพื่อนด้วยเผื่อว่าสมมติถ้าติดจะได้ติดร่วมกันผลสรุปออกมาว่าครูเบนซ์และเพื่อนของเขาอ่ะผ่านกันทั้งคู่แต่ครูเบนซ์น่ะมีคะแนนเยอะกว่าเพื่อนของเขานิดหน่อยเลยทำให้เขาติด1ใน4และด้วยเหตุนั้นน่ะทำให้เพื่อนของครูเบนซ์นั้นไม่ได้ติด1ใน4ด้วยเขาก็เลยรู้สึกผิดที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้มาสอบกับเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนของเขาอาจจะติดไปแล้วก็ได้ปัจจุบันเขาก็ยังรู้สึกผิดที่ว่าเขาแย่งงานเพื่อนของเขาไปแล้วก็เลยคิดว่าที่ครูเบนซ์แบบเนี้ยเพราะว่าเขาอยากจะทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดแล้วมั้งและสภาพปัจจุบันของครูปีหนึ่งของเราเป็นอย่างนี้เว้ยครูก๊อตไปทำหน้าที่อื่นครูหนุ่มรู้สึกว่าน่าจะไปอยู่กับครอบครัวแล้วครูแตนยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนส่วนครูเบนซ์น่าจะไปเที่ยวกับแฟนของเขาที่เกาหลีจบเรื่องปีหนึ่งแล้วเราไปเขาชนไก่แล้วดีกว่าเขาชนไก่คือสถานที่ฝึกของนักเรียนรอดอปี2และปี3การที่เราจะจบปี2หรือปี3เนี่ยจะต้องมาเรียนภาคปฏิบัติที่เขาชนไก่ถึงจะจบปี2เนี่ยจะไปแค่3วัน2คืนส่วนปี3เนี่ยจะไปแค่5วัน4คืนพอเราไปถึงหน้าค่ายปุ๊บเราก็เห็นฝูงทหารกระโดดล่มพวกกูนึกว่าเขาจะกระโดดมาต้อนรับกูที่ไหนได้เขากระโดดล่มกันอยู่พอไปถึงค่ายปุ๊บสิ่งแรกที่เราทำคือเยี่ยวกูอันเยี่ยวเกือบ3ชั่วโมงแล้วอย่าว่าแต่กูเลยเพื่อนกูจะตายหาแล้วและเขาก็เรียกไปที่รวมตัวเขาก็เล่าเรื่องบริษัทเขาชนไก่หลังจากนั้นเขาก็พาเราไปเข้าค่ายตามจุดต่างๆเหมือนเข้าลูกเสือเลยแค่ฮาร์ดคอร์กว่านิดนึงพอไปถึงตอนกลางวันเราก็ได้เจอสถานที่ที่เราจะต้องนอนพักในวันนี้มันเป็นพื้นที่โล่งๆที่มีเต็นท์วางอยู่เยอะๆแหละแล้วเราก็ได้เจอครูที่มาคุมปี2ของเราเนี่ยกูจำชื่อเขาไม่ได้หรอกแต่กูจำหน้าเขาดีๆเลยหน้าเขาเหมือนบาติสต้าเลยคนที่เป็นนักแสดงที่แสดงเดฟในการ์เดียนกาแล็กซี่แต่ก่อนเป็นนักมวยปั้มด้วยกูชอบมากเลยแต่ก่อนคุณบาติสต้านี่เขามาสอนกฎต่างๆภายในค่ายของเราและเขาให้แบ่งหมวดซึ่งการแบ่งหมวดของเขานี่คือการสุ่มหมดเลยเว้ยเราก็ไปอยู่กับต่างโรงเรียนก็ยังมีเพื่อนของเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆอยู่พอตกดึกเขาก็ให้เราเลือกคู่นอนเขาก็เลือกกันไปแต่เราไม่ได้เลือกเราจะรอให้คนมาเลือกเราดีกว่าเพราะว่าคนที่อยู่โรงเรียนเราที่อยู่ในหมวดของเราเนี่ยบางคนเขาไม่ค่อยมีเพื่อนไงเราก็เลยคิดว่าจะให้เขามาเลือกเราดีกว่าเพราะเรานอนกับใครก็ได้อยู่แล้วสรุปเราได้นอนกับเพื่อนของเราที่เป็นพวกรักร่วมเพศถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเป็นพวกแอนตี้ผู้หญิงแอนตี้เกย์ซึ่งจริงๆเด็กผู้ชายส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือแบบเอ้ยมึงจับมือผู้ชายมึงเป็นเกย์เหรอแต่แอนตี้ผู้หญิงนี่เฉพาะบางคนมั้งเพราะตอนเด็กกูโดนผู้หญิงแกล้งบ่อยๆแต่โตมากูดันอยู่แกล้งผู้หญิงเฉยเลยกูได้นอนกับเขาเนี่ยกูก็ไม่ได้อะไรเว้ยกูแยกแยะได้จริงๆเขาก็มาระบายกับกูต่ออับนำกันนะว่าถึงเขาจะเป็นพวกรักร่วมเพศอ่ะเขาก็ไม่ใช่จะไปนั่งไล่ยัดตู่อะไรนี่เขาก็แค่ชอบทางเนี่ยแต่กูมองว่าสังคมเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยมึงเป็นก็คงลำบากนั่นดูแล้วเนาะและพอถึงเวลาที่เราจะต้องนอนกูเขาจะเป่านกหวีดหนึ่งครั้งมันเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกมึงนอนได้แล้วแล้วก็จะมีพวกที่เป็นเวรตอนคืนมาเดินตรวจมันจะเป็นนักเรียนด้วยกันนี่แหละเขาจะจัดตารางกันไว้แล้วเราก็หลับตอน4 ทุ่มหลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงนกหวีดตอน5 ทุ่มเป็นสัญญาณการตื่นนอนกูเขาปลุกพวกเราเพื่อให้เราไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะได้รับการฝึกวันที่2วันที่2เราจะต้องเดินทางไปที่ที่1ที่ห่างออกไปจากค่ายที่เราอยู่ประมาณกิโลครึ่งในระหว่างทางกูก็เจอฝุ่นที่เขาเลื่องลือกันในเขาชนไก่มันคือฝุ่นทรายอ่ะไอฝุ่นส้นตีนนี่ยิ่งกว่า 2.5 pm กูทรมานไอฝุ่นนี่ยิ่งกว่าการฝึกรอดอยส่วนใหญ่วันที่2เราจะฝึกภาคสนามหมดเลยเขาให้แบกปืนขึ้นไปด้วยเราจะไม่ได้ว่ามันคือปืนอะไรมันคล้ายๆ K98 ปืนน่าจะหนักประมาณกิโลกว่าแต่ว่าแบกทั้งวันนั้นฟิลมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแถมปืนเรายังมีหินติดอยู่ข้างในด้วยถ้าครูเขาเห็นเขาจะหาว่ากูเอาปืนไปเล่นแน่เลยและกูก็น่าจะโดนบาติสต้าบอมด้วยและพวกเราก็ฝึกทุกอย่างกันยัน2 ทุ่มแล้วก็เดินทางกลับไปที่ค่ายเดิมเพื่อที่จะไปนอนซึ่งวันนี้เราเป็นเวรตอนกลางคืนซะด้วยเขาจะมีเวรตั้งแต่5 ทุ่มจนถึงตีหนึ่งตีหนึ่งจนถึงตีสามและตีส
3จนถึงตี5เราเป็นเวรตอนตี3ถึงตี5เริ่มนอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วเราก็ตื่นตอนตี3เพื่อมาทำหน้าที่จริงๆแล้วดูเวรก็ไม่มีอะไรก็เดินไปเดินมาจนถึงตี5เขาก็เป่านกหวีดให้ทุกคนตื่นแล้วก็เริ่มการฝึกวันที่3สิ่งที่เราปฏิบัติในวันที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่เรื่องลือในหมู่รอดออยู่แล้วนั่นคือการกระโดดหอไปเรียนเขาชนไก่แต่ไม่ได้โดดหอรู้สึกมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงจริงๆมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นหรอกใครจะโดดหรือไม่โดดก็ได้ครูที่เข้าคุมฐานกระโดดหอเนี่ยคนที่เคยเรียนรอดอมาก่อนน่าจะจำชื่อเขาได้เขาชื่อว่าครูมาเฟียแม่ชื่อก็ดูยิ่งใหญ่แล้วจริงๆไม่ใช่มันมาจากการที่เขาชื่อเฟียแต่ดูไม่เท่ก็เลยอยากให้เรียกมาเฟียเพราะดูเท่กว่าเปิดตัวมาด้วยเพลงจอร์ซีน่าแล้วเขาก็คุยอะไรตลกๆอยู่เขาสนุกดีและเขาก็สอนวิธีกระโดดหออย่างปลอดภัยและให้เลือกได้ว่าจะโดดหรือไม่โดดก็ได้สรุปมีคนโดดน้อยกว่าคนไม่โดดประมาณ 40-60 อ่ะซึ่งเราเป็นคนนึงที่กลัวความสูงด้วยแต่เราอยากจะลองดูเราก็เลยไปโดดด้วยเราก็ดูคนอื่นเขาโดดกันนะสนุกสนานดีและก็มาถึงตาของเราตอนนั้นเราอยู่ทางที่ต้องกระโดดเรามองไปที่ข้างล่างเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่สูงเท่าไหร่นี่หว่าเราก็เลยกระโดดลงไปวินาทีที่ตกลงไปนั้นน่ะรู้สึกเหมือนว่าสวรรค์กับนรกนั้นกำลังพิจารณากูเลยว่าจะให้ไปอยู่ไหนดีเว่อร์เว่อไม่ขนาดนั้นเราก็ตกใจแหละตอนที่ตกลงไปอ่ะจะบอกให้กูตกลงไปท่าบัลเล่ด้วยตอนนั้นกูไม่รู้ตัวหรอกจนกระทั่งครูเขาแซวนั่นแหละตอนที่ตกลงไปเนี่ยเชือกที่รัดเราไว้จะกระชากเราขึ้นทุกคนเห็นเชือกตรงนี้ไหมฮะเชือกตรงนั้นอ่ะจะกระชากแรงและถ้าเรามัดไม่ดีอ่ะมันจะโดนอวัยวะเราก็เลยพยายามรัดให้ดีที่สุดแต่กลายเป็นว่าตอนที่มันกระชากน่ะมันเฉี่ยวของเราไปและทำให้กูจุกมากพอไปถึงจุดหมายปุ๊บกูพยายามเก๊กเดินปกติตอนนั้นไอ้นั่นรู้สึกอะไรแล้วคิดในใจกูใช้ไม่ได้แล้วกูใช้ไม่ได้แล้วสรุปไม่มีอะไรมันเป็นแค่กระชากชั่วคราวกูนึกว่ากูต้องเปลี่ยนเพศแล้วนะหลังจากนั้นพวกเราก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแต่ก่อนที่พวกเราจะกลับพวกเราจะต้องไปปฏิญาณหรือกล่าวลาอะไรนี่แหละโดยรอพลเอกพลเอกคิสรุแล้วกันคุณคิสรุนี่เขามากล่าวจากลาพวกเราและก็อวยพรให้ของขวัญต่างๆภาษาเขาอะนะและพวกเราก็ขึ้นรถกลับบ้านกันเป็นการจบรอดอปี2